วัสดีครับพบกับช่องของ ECD อีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยเรายังมีติดค้างคลิปกันอยู่มากมายแต่ว่าวันนี้ผมว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับเอฟเฟคต่อนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วครับตัวบอส MD25 นี่ก็ยังมีอะไรค้างๆอยู่เยอะแยะนะครับที่มันยังมีความสามารถที่จะทำได้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวบอส MD25 เอามาลิงก์กับตัวคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อใช้เสียงของไลบรารี3นะครับในเว็บไซต์ของเขานะครับที่มีเสียงอยู่เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเสียงของศิลปินเองหรือว่าเสียงที่เป็นที่เขาเซตเอาไว้นะครับมีให้เลือกมากมายเราสามารถเอาเสียงพวกนั้นมาใส่แทนในตัวเอฟเฟคที่เรามีอยู่ได้นะครับหรือบางคนที่ใช้มันไปพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราปรับมันแล้วมันค่อนข้างที่จะเลอะเทอะไปหน่อยนะครับมั่วไปเยอะแยะมากมายมีตัวนู้นสลับตัวนี้ตัวนั้นอะไรนะมันจะทำให้เล่นยากขึ้นถ้าเรามีเอฟเฟกต์มันก็ถ้ามีเสียงที่เรารู้ว่าอ๋อตรงนี้มันจะเป็นชุดนี้จะเป็นคู่ไว้มันก็จะง่ายขึ้นนะในกับสำหรับการใช้งานในการเล่นบนเวทีหรือว่าอะไรอย่างนี้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปตัวนี้ให้ดูนะครับว่าถ้าเราใช้ตัวไลบรารีเสียงนะฮะของเว็บไซต์นะฮะของบอสเองนะฮะว่าจะทำยังไงนะครับในการเอาเสียงเข้ามาไว้ในตัวเอฟเฟคของเราได้นะครับเดี๋ยวเราเอาเสียงมาใส่เอฟเฟคอันนี้เดี๋ยวผมจะใช้วิธีการแคปเจอร์หน้าจอให้ดูก่อนแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไอตัวนี้มันจริงๆมันไม่ต้องไปทำอะไรนะฮะเอาแค่ว่าต่อมันให้ได้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะบอกอีกทีอย่างนี้ฮะต่อ USB เข้าไปนะฮะกับเครื่องแล้วก็ให้มันลิงก์กันเดี๋ยวผมไม่บอกอีกทีว่ามันลิงก์ยังไงนะฮะตอนนี้ก็เสียบเอาไว้ให้เป็นออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายกล้องอยู่ด้วยคือใช้เสียบกล้องนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันผ่านรูลำโพงนี้ฮะเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์หน้าจอไว้ด้วยเริ่มต้นแคปเจอร์หน้าจอนะฮะตอนนี้เราลิงก์ตัวบอส MD25ไปนะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์นี่เราจะรู้ได้ไงว่ามันลิงก์อยู่นะฮะใช้วิธีนี้นะฮะดูที่หน้าจอได้เลยเลือก property นะฮะแล้วก็ device manager แล้วก็ดูที่สาวนะครับถ้ามันขึ้นตรงนี้นะฮะตัดชี้ตรงไหนให้เมาส์ก็ได้ MD25 ก็แปลว่ามันลิงก์เรียบร้อยแล้วก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวโปรแกรมได้นะครับสำหรับคนที่จะทำแบบผมก็ก่อนอื่นก่อนต้องดาวน์โหลดโปรแกรมก่อนนะฮะก็คือเข้าไปที่บอสพิมพ์ว่าบอส MD25 driver นะฮะมันก็ขึ้นเหมือนกันนะฮะแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของบอสตัวนี้ก็ที่มีให้เลือกอยู่นะฮะเป็นบอสโทนสตูดิโอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไลบรารีของเสียงที่เขามีอยู่นะฮะที่เขาทำไว้ให้เรานะครับเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวนี้เช่นกันนะฮะเนี่ยแต่มันคลิกเฉยๆไม่ใช่มันคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีให้เลือก agree and wish แล้วก็ process wish download กดดาวน์โหลดได้เลยอันนี้ผมดาวน์โหลดไปแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัว Boss Tone Studio นี่ฮะคือตัวบนจากนั้นเราก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งถ้าเราจะใช้ตัวซาวที่เป็นซาวกีตาร์สำหรับมือกีตาร์ระดับโลกดังๆนะครับที่เราจะเอามาใส่ในเอฟเฟคของเราก็ได้เช่นกันเราก็ใช้วิธีดาวน์โหลดตัวนี้เช่นกันครับต้องดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งฮะเพราะว่ามันเป็นคนละตัวกันมันจะชื่อว่านี่ฮะอันนี้สำหรับคนที่ใช้ Macintosh หรือ Windows แล้วก็อ่านเอาแล้วกันนะฮะลองเลือกเอาก็เลือกให้ตรงกับเวอร์ชันของตัวเองนะครับอันนี้เป็น Librarian for Windows นะฮะเช่นกันครับลงไปแล้วก็กด Agree and Wish แล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ได้ละนี่เราได้2อย่างแล้วก็คือหน้าตามันเป็นตัวนี้นะฮะ MD25 Librarian นะฮะอันนี้ผมจะพูดถึงตัวที่เป็นซาวด์ไลบรารีของเว็บไซต์ของบอสก่อนก็แล้วกันนะครับที่มันมีอยู่ในเครื่องอยู่นะฮะตัวนี้ก็จริงๆมันปรับได้ที่หน้าตรงนี้นะฮะแต่ว่าเสียงอ่ะมันจะมีถ้ากดนี้ดูฮะมันจะขึ้นตัว SL อยู่ในนี้นะฮะ SL มองเห็นหรือเปล่าใครกดตรงนี้เป็น SL ก็คือตัวย่อของซาวด์ไลบรารีนะฮะคือตัวนี้จะมีแค่10เสียงนะฮะมี10เสียงอยู่ข้างในนี่ครับหมุนดูนะมี10เสียงก็จะเป็นเสียงซาวด์ไลบรารี
ที่เราสามารถนำมาใช้ได้ก็ลองไปกดดูนะฮะอันนี้ถ้าไม่ใช้กดออกไปเหมือนกันนะครับทุกปุ่มมีอย่างละ10เสียงก็มี60เสียงนะฮะในนี้มันต่างจากตัวนี้นะฮะต่างจากตัวที่อยู่ในเอฟเฟคฮะตัวในเอฟเฟคก็คนอีกตัวนึงครับคนละชุดกันมันไม่ใช่ตัวเดียวกันนะฮะถ้าอยู่ในนี้ก็เห็นไหมฮะเสียงมันคนละตัวคนละอันกันนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเข้าที่นี่เลยเอาเริ่มต้นจากเสียงที่เป็นสตูดิโอของเขาครับเขาที่บอสโทนนะฮะก็เขาจะลิงก์เข้าเพื่อเชื่อมต่อกับตัว M25 ของเรานะฮะเราจะเห็นอยู่ว่าเมมโมรี่เรามีเสียงอะไรบ้างตอนนี้ผมเปลี่ยนเสียงไปละพอสมควรเหมือนกันก็เอาเสียงคลีนมาไว้ที่เมมโมรี่1เมมโมรี่1ก็คือเลข1นะฮะผมเอาเสียงคลีนมาไว้ที่นี่นะฮะก็วิธีการก็ไม่ยากเราสามารถเลือกซาวด์ที่มันมีอยู่ในตัวของเครื่องนะครับออกมาได้ก็โดยวิธีนี้นะฮะเอาละอาจจะตั้งไอ้ไลฟ์เซตนี้เอาไว้เพื่อเอาไว้เลือกก็ได้นะครับหรือว่าเอาไว้เล่นสดก็ได้เล่นกับคอมพิวเตอร์ก็ได้แล้วก็กดพวกนี้เลือกขึ้นมาเอาไว้แล้วเราก็จะใช้งานมันด้วยวิธีการเดี๋ยวผมลองเลือกสักตัวหนึ่งลากขึ้นมาหน่อยเราต้องมีสปีดลิสต์อยู่ตรงนี้ครับนะผมเอาสปีดลิสต์แล้วถ้าผมคลิกตัวนี้มันจะกลายเป็นดีเลยประมาณนี้นะฮะพอเห็นภาพแล้วนะฮะเราก็สามารถเลือกมันออกไว้ก่อนได้ครับอันนี้เมมโมรี่ก็คืออยู่ที่อยู่ในเครื่องของเราฮะที่อยู่ในตัวที่เราใช้งานอยู่นะครับอยู่ในบอสอยู่ในเอฟเฟกต์ง่ายๆทีนี้เราจะเอาเสียงมาจากไหนครับคลิกตัวนี้เลยฮะเราก็เลือกไซร์เบอรี่ที่เป็นเสียงเริ่มต้นจากเสียงคลีนก็ได้นี่เราเลือกซาวด์ไซร์เบอรี่แล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในเอฟเฟกต์นะฮะอ๋อใช่อยู่ในเอฟเฟกต์นั่นแหละอยู่ในเอฟเฟกต์เสียงตรงนี้ฮะที่ผมกดฮะนี่ตัวนี้คลีนอยู่ในนี้เหมือนกันนะฮะ10เสียงมีอยู่นี้10เสียงแต่เราจะมาใช้งานในนี้ให้มันง่ายขึ้นนะครับเช่นผมอยากได้เสียงที่มีเฟสเซอร์คลีนเซอร์ชอบเสียงนี้ผมลากเสียงนี้ไว้ก่อนเอาไว้หมุนก็ได้ครับเพื่อไว้จัดระบบอีกทีจากนั้นผมทำให้เห็นภาพง่ายๆแต่อาจจะไม่เลือกทั้งหมดก็ได้นะฮะตัวนี้เสียงคลีนที่เรามีอยู่นะฮะมันเป็นสแตนดาร์ดคลีนนะฮะเริ่มต้นตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดเราเป็นเบอร์2ก็เสียงเดียวกันนะครับทวินคลีนเสียงที่3ผมลองเลือกจากตัวนี้เลยแต่นี้ไม่ขยับนะครับประมาณนี้แล้วเราเหลือเบอร์3ก็เสียงเดียวกันนะกับในคอมพิวเตอร์นะฮะเราผมจะเอาเสียงตัวเฟดคลีนนี้เอาไว้แล้วก็เรากลับไปที่เมมโมรีนะฮะอย่างนี้เลยครับง่ายเลยครับกลับไปที่เมมโมรีแล้วเราอยากจะมันไว้ที่เมมโมรีที่ไหนนะฮะเพราะตรงนี้เมมโมรีเรามีอยู่60เสียงนะฮะอยู่ในนี้ถ้าเราต้องการเดี๋ยวลองฟังเสียงของเราอยู่ก็ได้นะครับว่าที่ยังไงมันเป็นเสียงอะไรอยู่เสียงที่54มันเป็นเสียงโลบีครีนเนี่ยผมจะเอาเฟดใส่เข้าไปนะผมก็คลิกแล้วก็ลากไปอย่างนี้เลยครับปึ๊บได้แล้วครับ54เป็นเสียงเฟดคลีนแล้วนะครับจะเห็นภาพง่ายๆครับผมกลับไปเอาออกไป54นะครับเป็นเฟดคลีนนะครับ
ง่ายมากครับนี่เข้าไปแล้วนะอะไรผมจะเปลี่ยนอีกอันนี้เสียง54นะครับผมจะเปลี่ยนจาก54เป็นสปีดลีดก็ลากมาเหมือนกันนะ54นะไปใส่นี้ได้นะครับมันอยู่ในนี้แล้วนะฮะเรียบร้อยลองกลับไปก็ได้เป็น53 53เป็นเสียงโบนี่นะฮะ54มันต้องเป็นสปีดลีดล่ะประมาณนั้นเราจะไม่เห็นภาพเรียบร้อยแล้วอันนี้เราอยากจะเปลี่ยนเสียงไหนก็ตามใจเลยฮะก็กลับไปที่เสียงที่เราต้องการก่อนสไตล์เฮฟวี่อย่างนี้วงออกเป็นอันตราเมทอนเมทัลเอามาเก็บไว้ก่อนนะฮะกลับไว้อย่างนี้ก็ได้ครับจะตั้งมันยังไงก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องทำสองช่องก็ได้ปิดไปเลยก็ได้นะฮะอย่างนี้ผมเอาอันตราเมทัลมันไว้นี่แล้วก็กลับไปที่เมมโมรีของเรานะฮะแล้วผมจะเอาเสียงจากตรงนี้เป็นอันตราเมทัลแทนตัวนี้สมูทลี่เสียงเป็นไงเป็นล็อกแอนด์โรลล็อกแอนด์โรลผมจะใส่เป็นอันตราเมทอนนะโบเดี๋ยวลองกลับไปดูเบอร์6 2 3 4 5 6ได้แล้วนะครับตอนนี้เราสามารถตั้งเสียงตัวของ Boss Tone Studio ได้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเลือกจากซาวด์ไลบรารีฮะที่เขามีอยู่แล้วนะฮะมีพวก Extreme อะไรก็ยังมีอยู่ในนี้นะฮะเราก็เลือกแล้วก็ไปใส่ที่ตัวแบงค์นะฮะ Memory ของมันนะฮะ60เสียงนะฮะเราก็มาเปลี่ยนในนี้ได้หมดเลยนะฮะหวังว่าตัวนี้คงเข้าใจปิดไปก่อนแล้วก็เรามาเล่นซาวด์ไลบรารีต่อนะฮะซาวด์ไลบรารีนี้เราสามารถเลือกเสียงที่เป็นเสียงที่เป็นของศิลปินดังๆเอามาใส่ได้นะฮะเอาก็กลับมาแล้วนะฮะมาวิธีหลงอยู่ตั้งนานนะฮะก็ท้ายมันอยู่ที่นี่นะฮะเปิดมาแล้วก็อย่าลืมเซตอัพดีไวซ์นะครับว่าตอนแรกมันจะขึ้นเป็นนอนหมดเลยนะฮะแล้วผมก็ลืมเลือกต้องเลือกให้เป็น F25 ให้หมดเลยฮะแล้วก็กดโอเคไปทีนี้ตัวเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่เลยตัวนี้จริงๆแล้วมันจะขึ้นเป็นตัวเดิมของเครื่องอยู่นะฮะเราสามารถดาวน์โหลดที่เป็นไฟล์เสียงของศิลปินดังๆได้นะฮะกลับมาใหม่เลือกได้แล้วก็เอามาใส่ที่ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเลือกเดี๋ยวเราดาวน์โหลดอันเวอร์ชั่น2วอลลุ่ม2นี่ฮะดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วก็จากนั้นก็ไปดูที่ดาวน์โหลดอยู่หน้านี้ฮะอยู่คนละหน้ากันดาวน์โหลดอ่า
วอลุ่ม2รุ่ม2แตกไฟก่อนนะครับแตกไฟแล้วอยู่ในวอลุ่ม2มันจะเป็นไฟล์แบบนี้นะฮะชื่อท็อป100นะเรียบร้อยตัวเวอร์ชันอื่นเราก็ลองเลือกดาวน์โหลดมาดูนะฮะจากนั้นเราก็มาเปิดที่นี่ได้เลยคลิก Open นะฮะแล้วก็หาที่เราแตกไฟล์ไว้นะฮะที่ดาวน์โหลดเป็นวอลุ่ม2เลือกขึ้นมานะฮะมันก็จะมีชื่อเพลงที่จากศิลปินดังๆในเพลงมีเพลงของอดีลอย่างเงี้ยนะลองเลือกดูDeep นะฮะถ้าใครอยากได้รู้นี่ในดีฟก็ง่ายๆฮะเลือกที่เอฟเฟกต์เราที่เราจะต้องการที่มันจะเอาไว้นะฮะเดี๋ยวผมลองเอาไว้ที่เบอร์15ก็ได้15นะฮะกดตัวหน้าเลยฮะดึ๊ดเข้าไปเข้าแล้วนะฮะเป็นอยู่ในเบอร์15แล้วมีของ Dark and Force ด้วยนะฮะ To the Fire and the Flame ขึ้นหรือเปล่าประมาณนี้ฮะถ้าผมจะเอามันเข้าไว้ที่เบอร์16ผมก็จิ๊กขึ้นกับไปกดตัวหน้าเรียบร้อยครับได้เบอร์16เบอร์16แล้วเฮ้ยมันไปอยู่เบอร์15แล้วเอาใหม่เอาไว้เบอร์15ก็ได้ฮะจิ๊กเข้าไปครับเอาลองเลือกแคนนอนล็อกขึ้นมาจืดเข้าไปเบอร์15เหมือนเดิมไม่ต้องเปลี่ยนช่องแคนนอล็อก JC นะฮะอยู่ในเบอร์15เรียบร้อยเดี๋ยวอีกทีผมว่ามันอาจจะต้องไลท์นะฮะเดี๋ยวผมลองเลือกอเดียวดูถ้าผมเปลี่ยนไปที่อื่นกลับมามันไม่ใช่เสียงนี้นะฮะผมรู้แล้วต้องทำยี่ทีลืมไปหน่อยกดอเดียวเสร็จปั๊บแล้วก็ปื๊ดเข้าไป1ทีแล้วก็มากดไลค์นี้ด้วยกดไลค์ฮะปึ๊บอันนี้อยู่แน่นอน16โอเคเลือกเสร็จแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะฮะกดไลค์ที่นี่นะฮะเพื่อเขียนมันเข้าไปนะฮะเพลงการเดินรถเสร็จลองดู
องเลือกกันเนี่ยรถเซตเข้ามาใส่ซ้ำเบอร์17ปึ๊บเข้าไปแล้วก็กดไลค์อีกทีให้มันกระพริบปกติมีเพลงอื่นๆอีกเยอะแยะฮะเพลงแบบมุกวันโอวันต้นวิธีการแบบนี้ได้เลยนะครับง่ายๆเอาเป็นเสียงของไอรอนไมเดนเยอะแยะมากมายครับเป็นร้อยๆเลยฮะเดี๋ยวลองดาวน์โหลดมาอีกสักตัวนึงก็ได้ครับเป็นโวลูมยังมีตัวนี้อีกตัวนึงครับเสียงมีก็อตทิกสาวนะฮะผมเลือกก็อตทิกสาวเซตดูคลิปนี้จะยาวไปหน่อยไหมดาวน์โหลดมาครับเช่นเกิดนะครับแล้วก็ไปแตะไฟล์ก่อน Gothic Sound Set อยู่นี่ฮะคลิกขวาแตะไฟล์เรียบร้อยปิดไปแล้วก็ไปเปิดที่นี่ฮะหาตัวนั้นนะฮะ Gothic Sound Set นะได้แล้วฮะมันมีเสียงของอะไรบ้างฮะดูผมลองเป็นเสียงเหมือนกันเป็นเสียงเหมือนใหญ่ๆฮะเป็นเสียงประหลาดเสียงเบสนะฮะมันมีเสียง6-9ได้เสียงมีดีมากกว่านะตอนนี้ตอนสับเวย์โอ้เรียกว่าเสียงแสบดากมากแสบแก้วหูมากกว่าลองเอาอีกเวอร์ชันหนึ่งก็ได้ฮะโวลูม4มันเขามีอยู่4โวลูมนะฮะให้เลือกมันอยากว่า25เสียงมาเดี๋ยวเราดาวน์โหลดมาดูเป็นเคยฮะกลับไปที่เดิมที่มันอยู่ที่ดาวน์โหลดหรือว่าคนอาจจะดาวน์โหลดไว้ที่อีกที่หนึ่งก็ได้ครับผมดาวน์โหลดเก็บไว้ที่นี่ฮะ
ก็มาแตกไฟล์นะครับวอลุ่ม4นะครับคลิปขวาไฟล์เสร็จปั๊บปิดไปเลยแล้วก็มาเปิดเอาที่นี่นะแต่ก็ที่ไม่ไวเวิร์กเท่าไหร่นะวอลุ่ม4ได้เสียงออกมานะมีเสียงของร็อกบอททอมมีลองร็อกบอททอมท่องไว้ใกล้ๆอยากจะเล่นเมื่อไหร่ก็ใส่ไว้เบอร์13แล้วกันจืดก่อน1ทีแล้วก็ไลฟ์มันเข้าไปก็ยังมีโอ้ยเยอะแยะนะครับสำหรับเพลงรุ่นเก่าๆผมว่าคนน่าจะชอบครับ Sweet Dream Hey Joe ผมไม่รู้เล่นไงได้อยู่กันเอาไว้12ก็ได้แล้วก็ไลท์ยังมีโจสเตนนี่มีเอชชิฮานเรดฮอตชิลลี่เพปเปอร์แล้วก็อะไรฮะเดวิดเจสเซเวนฟอร์ดครับก็ถ้าชอบก็เอาไปหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับวิธีการลิงก์ตัวเอฟเฟกต์กับพวกซาวด์ไลบรารีแล้วก็ไลบรารีเสียงนะฮะที่เป็นที่เขาเซตเอาไว้ให้นะฮะเพื่อเอามาใส่เป็นเอฟเฟกต์ของเรานะครับสำหรับคนที่ปรับค่ามันแล้วไม่ได้ดังใจสักทีก็เอาพวกนี้มาใส่เลยง่ายดีนะฮะก็สามารถได้เสียงที่เราชอบเสียงที่ยังต้องการได้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็มันเสียงมันดีตามที่เขาปรับมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปแล้วนะครับใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามได้เช่นเคยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ